สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สัลลี่มาทาของโปรดประจําปีนะคะก็ปีที่ผ่านมาสัลลี่ไม่ได้ทําของโปรดประจําเดือนเลยนะคะขอรวบยอดมาเป็นของโปรดประจําปีละกันก็เป็นสิ่งที่หยิบใช้บ่อยปีที่ผ่านมาเนี่ยสัลลี่อาจจะไม่ได้ลองเครื่องสำอางเยอะแยะมากมายนะคะมีบางส่วนเนี่ยจะคล้ายกันกับปีก่อนแต่ว่าก็มีอีกหลายส่วนเหมือนกันที่มีเพิ่มเข้ามาใหม่นะคะมาดูกันที่อย่างแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของเบสเมคอัพเนอะสัลลี่ก็ใช้เหมือนกันกับปีที่แล้วเลยก็จะเป็นลันเนชคุชชั่นตัวนี้นะคะอันนี้ เป็น Neo Glow Cushion นะคะแล้วก็ซาลี่ชอบอะชอบมากๆเลยเพราะว่ามันให้ความเนียนเนียนเหมือนผิวจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าถามเรื่องความติดทนเนี่ยซารี่ไม่ได้ใช้มันแบบประมาณว่า เช้าจดเย็นอะไรมากมายนะคะก็จะใช้เฉพาะวันที่ออกไปซื้อของส่วนมากก็จะอยู่ข้างนอกประมาณ6ชั่วโมงหรือ7ชั่วโมงเนี่ยมากที่สุดนะคะก็จะใช้ตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันโอเคมากๆกลับมาบ้านผิวก็ยังสวยอยู่นะคะก็ชอบมากๆตัวนี้ใครที่ผิวเข้มๆเหมือนกันลองไปหาสีที่เคาน์เตอร์ได้นะคะสีที่เข้มที่สุดอะสลีว่าโทนมันค่อนข้างจะสวยโทนมันออกเป็นแบบโทนเบจอมเหลืองที่แบบทําให้หน้าผ่องแล้วก็สว่างเพราะว่าคุชชั่นตัวก่อนๆที่สัลีใช้ มาสาลี่ก็ชอบนะแต่ว่ามันก็ยังมีติ่งเทาๆอยู่อ่ะสลี่ว่าตัวนี้แบบทำออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนสาลี่อยากใช้คอนซีลเลอร์ใต้ตานะคะก็ไม่ได้ใช้ทุกวันหรอกแต่ถ้าวันไหนอยากให้มันมีความแบบกรบ รอยคำ้ำถ้านอนดึกอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยมาจาก ROLIOL นะคะเป็น True Match ตัวนี้ใช้ง่ายไม่ต้องระวังอะไรมากมายคือใช้แล้วแบบว่าสบายใจว่าเกลีย่ยยังไงก็โอเคไม่เป็นคราบไม่ตกล่องนะคะสรีว่าตัวนี้ใช้ได้กับหลายๆสภาพผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวมันหรือผิวแห้งเพราะว่าเกลี่ยง่ายแล้วก็เนื้อดีจริงๆเบอร์ที่สรีใช้เนี่ยเป็นเบอร์ 6D-W นะคะสัลีว่ามันเหมาะกับผิวสีผิวของสรีดีจริงๆสรีสามารถใช้เบอร์ที่อ่อนกว่านี้ ได้นะถ้าเกิดว่าอยากให้ใต้ตามันแบบ Bright สว่างขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้พอดีผิวจริงๆก็เบอร์6นะคะถัดมาเป็นในเรื่องของบรอนเซอร์นะคะซาริยังชอบบรอนเซอร์ของ Hourglass อยู่นะคะอันนั้นก็คือหยิบใช้อยู่เรื่อยๆแต่ว่าปีที่ผ่านมาก็จะใช้ตัวนี้บ่อยมากกว่า Hourglass นิดนึงนะคะเพราะว่า ชอบชอบสีของเขาแล้วก็ชอบความเป็นธรรมชาติของเขานะคะนั่นก็คือเออบรอนเซอร์ที่มาจาก Physician Formula นะคะอันนี้เป็น b u t เตอร์บอนเซอร์นะแล้วก็เบอร์ที่สาลีใช้เนี่ยเป็นสี Sun k i s บ b อนเซอรนะคะเป็นรุ่น Maru Maru Butter b r บ n อนเซด้วยนะคะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีบอนเซอร์คล้ายๆกันออกมาแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นการปรับสูตรใหม่ก็จะเป็น m a r ู m a r ูนะคะแล้วก็ สีคือสีมันแบบว่าเออเป็นธรรมชาติมากเอาตรงๆเลยนะคือใช้ตัวเนี้ยแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นสีแป้งที่เข้มขึ้นกว่าสีผิวของซัล,ลี่แค่ครึ่งเฉดหรือหนึ่งเฉดเท่านั้นเองมันก็จะได้ความเป็นธรรมชาติเป็นบรอนเซอร์ที่เป็นธรรมชาติตัวเนื้อเนี่ยสมูทมากนะคะแล้วก็เขาจะมีความแบบ ยังไงล่ะมีความชีนนิดนึงอะ่ะมันไม่ใช่แบบว่ากริตเตอร์ที่แบบว่าหนาๆเยอะๆเข้มๆอะไรแบบเนี้ยเนื้อแป้งจะเป็นลักษณะมีความชีนให้ความมีสุขภาพดีประมาณนั้นนะคะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยสี Sun Kiss Bronzer เนี่ยจะเป็นสีที่เข้มที่สุดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากได้อะไรที่มันเข้มกว่านี้ปัดแล้วเห็นชัดกว่านี้นะคะมันจะมีสีอีกสีหนึ่งที่เข้มกว่านี้แล้วนะคะไปลองเช็คกันได้อันนี้สาลิซซื้อมาที่เว็บไซต์ lookfantastic.com นะ แล้วก็ผ่านมาถึงตัวบลัชออนกันบ้างบลัชออนสาลีก็จะใช้วนอยู่ในพาเลตนี้เลยนะคะ2องพาเลตนี้ก็จะเป็นพาเลตจาก Hourglass อันนี้เนี่ยเป็นปี2015เป็นพาเลตอันแรกเลยที่ Hourglass ทำออกมานะคะก็เป็นลักษณะนี้พาเลตเนี้ยสลิจะใช้ตัวบรอนเซอร์นะคะแล้วก็ตัวบลัชออนซะส่วนใหญ่ตัวแป้งเนี่ยสลิจะใช้ ตัว Dim Light กับตัว Luminous Light ที่ใต้ตานะคะ Dim Light ก็คือสามารถปัดได้ทั่วหน้าแต่ว่าสีตรงกลางเนี้ยที่เขาเอามาเป็นไฮไลท์เนี่ยสารีไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เพราะว่าสีไฮไลท์มันดูโดดไปนะคะก็จะมาใช้ไฮไลท์ในพาเลตนี้แทนนะคะพาเลตนี้เนี่ยเขาชื่อว่าเดี๋ยวขออ่านชื่อก่อนนะเป็น Lighting Edit แล้วก็เป็นเวอร์ชัน ghost unlock นะคะ ที่ชื่อว่า Ghost Unlock เนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาทำพาเลตนี้ออกมาแล้วในปี17หรือ18เนี่ยแหละจะจำไม่ได้นะคะแต่ว่าตัวแพ็กเกจเนี่ยจะเป็นสีทองทีนี้มันได้รับความนิยมมากปีถัดมาฮอลิเดย์ปีถัดมาเขาก็เลยทำพาเลตนี้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าทำให้มันดูต่างไปก็คือตัวแพ็กเกจเนี่ยเป็นสีเงินแทนนะคะแต่ว่าข้างในเนี่ยโปรดัก์ข้างในเนี่ยเป็นเหมือนกันกับปีก่อนหน้านั้นเลยนะคะตัวนี้เนี่ยบลัชออนจะต่างจาก ตัวบลัชออนอัลกร์ดปกตินะคะอันนี้จะเป็นบลัชออนที่ไม่ได้มีตัวแป้งของอัลกร์ดผสมอยู่นะคะสลิก็ใช้บลัชออนทั้งคู่ก็ยังใช้ดีอยู่นะคะรู้สึกว่ามันให้ความสมูทเนียนไปกับผิวแล้วก็ให้ผิวที่สวยดีไม่ว่าจะเป็นทั้งสีสีส้มหรือว่าสีชมพูบางทีก็ปัดสีส้มก่อนแล้วก็มาแตะสีชมพูที่ตรงตรงนี้ตรงแก้มหน้าแก้มมันจะดูสดใสามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็พาเลทนี้สลีชอบแป้งที่เขาให้มามากนะคะแป้งตัวนี้เนี่ยคือแบบว่า มันโอเคมากเลยอ่ะคือสีมันแบบพอดีกับสีผิวเลยอ่ะแล้วก็ตัวไฮไลท์ก็สวยมากอีกเช่นกันนะชอบม,อมาก แล้วก็พาเลทของอัลกาสเนี่ยซารีว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่เคยลองนะควรจะมีสักหนึ่งหรือสองพาเลทในคอลเลกชันของตัวเองมันจะทําให้ชีวิตการแต่งหน้าเนี่ยไวมากเลยเพราะว่าทุกอย่างมันสามารถอยู่ได้ใน1ตลับนะคะแล้วก็ใครยังไม่มีซารีแนะนําให้ซื้อแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีแล้วอย่างเหมือนซารีเนี่ยมีสัก2ตลับแล้วเนี่ยซารีว่าไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อทุกๆปีฮอลลีเดย์ทุกๆป,กกกปีไม่จําเป็นต้องมีเพราะว่ามันอาจจะต่างกันแต่มันก็ไม่ได้ต่างกันมากคือสีในตลับอะมันอาจจะต่างกัน มันก็ไม่ได้ต่างกันมากถึงขนาดที่ว่าเราควรจะตามเก็บทุกปีจะต้องมีทุกปีอะเพราะว่าเวลาปัดขึ้นหน้าแล้วอะมันก็คล้ายๆกันแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีเลยสักตลับสล ل ي ก็แนะนํานะคะให้มีสัก1ห,หรือ2ตลับในคอลเลกชันนะทีนี้มาถึงปัดแก้มอีกอันหนึ่งที่แบบนอกจากออลกาสแล้วเนี่ยสล ل ก็ยังชอบอันนี้มากๆเลยอะเป็นของมาร์คจากบิวตี้นะคะแบรนด์แบรนด์นี้ก็มีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันจะ มันจะเจ๊งไปไหมเพราะรู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีอะไรออกมาใหม่เลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ออนเซลล์ sale, หมายความว่าเอามาลดราคาลดเหมือนกับว่าจะไม่ทําแบรนด์อีกแล้วอะสลิปก็แบบเออตั้งข้อสังเกตแบบนั้นไว้เหมือนกันแต่ว่ามีคนไปถามมา์กจจขอบทาง i ิน t a g r กรนะคะเขาก็ตอบกลับมาว่าไม่ไม่ยังอยู่ยังอยู่ยังไม่หายไปไหนสลิปคิดว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงระหว่างที่หลายๆแบรนด์เนี่ยเขากำลังคิดอยู่ว่าแบรนด์ตัวเองเนี่ยจะไปต่อไหมหรือว่าจะยังไงจะชะลอ การออกโปรดักต์มาใหม่แล้วเดี๋ยวพอสถานการณ์ดีขึ้นเขาอาจจะมีการปรับแบรนด์ใหม่เปลี่ยนโฉมอะไรอย่างเงี้ยสรีว่ามาร์คจะขอบอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็พยายามลุ้นอยู่ว่าขออย่าให้เจ๊งไปเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวของมาร์คจะขอบบบดีดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นรองพื้นนะแล้วก็ตัวอายไลเนอร์หลายๆคนเขาก็ชอบกันสรนลีก็เฉยๆกับอายไลเนอร์นะคะแต่ว่าหลายคนเขาชอบมากเลยทางฝั่งอเมริกาเนี่ยสัีชอบมากๆเลยคือรองพื้นแล้วก็ตัวนี้ลาบลัชออนเนี่ย คือดีงามมากสาลี่ไม่ค่อยได้มีบระจอนประเภทนี้หรือว่าแทบจะไม่มีมากสักเท่าไหร่ในท้องตลาดที่สาลี่ได้เล่นมามันให้ผิวที่มีความโกลเป็นธรรมชาติสุขภาพดีโดยที่ไม่มีกริตเตอร์เม็ดใหญ่ๆหรือเม็ดเล็กๆอะไรมาเกี่ยวข้องเลยอ่ะมันมีความชีนอยู่ในเนื้อแล้วแบบว่า แล้วสวยมากวันนี้สลิปัดด้วยที่แก้มนะคะทุกครั้งที่สลิปัดจะรู้สึกวแบบ่าวันนี้ฉันแบบผิวดีสุขภาพดีจังเลยเพราะว่ามันมีความชีนแบบที่สวยมากอะไม่มากจนเกินไปแล้วก็แบบดีอะทุกคนเอาจริงๆนะแล้วก็บางทีนะสริก็ปัดเน้นตรงช่วงนี้ให้เป็นบรัชออนใช่ไหมคะแล้วก็สริมันเน้นตรงช่วงนี้ให้เป็นไฮไลท์ด้านบนอะมารู้สึกกลมกลืนกันแบบมันดีมากจริงๆขอร้องเหอะ ขอลองว่าอย่าอย่าเจ๊งไปเลยนะคะเพราะว่าสัลลี่เนี่ยอยากได้บัชออนตัวใหม่ของเขาหมายถึงว่าสีใหม่ที่เป็นรุ่นเนี้ยมันหาซื้อยากนิดนึงนะที่เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีเคาน์เตอร์มาร์คเจคอบหรือว่ามันไม่มีเว็บไซต์ที่ขายแบรนด์ของเขาโดยตรงอะค่ะก็แบบเอออยากได้อีกแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกัน ผ่านมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของตากันบ้างไอพายเมอร์เนี่ยซารีแนะนาให้ทุกคนเลยนะไม่ว่าจะมีเปิดตามันเปิดกตาแห้งเนี่ยก็ถ้ามีไอพายเมอร์ติดอยู่ในกลุนเนี่ยมันจะทําให้อายแชโดว์ของเราติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีเปลือกตาหลบในเหมือนซารีนะคะ2ชั้นหลบในแบบเนี้ยถ้าไม่มีไอพายเมอร์นะเวลาที่เราลืมตาหลับตาเนี่ย ก็คือแบบมันจะไปไอาแชโดวมันจะไปเลยเพราะว่าหนังตามันจะถูก,กันแบบนี้นะคะมันทําให้ไอาแชโดวไปเร็วมากเลยก็สําหรับคนที่มีเปลือกตาแห้งนะคะซารีแนะนําเป็นตัวนี้ Urban Decay Eye Shadow Primer Anti Aging ตัวนี้นะคะมันจะทำให้เปลือกตาเนี่ยมีความชุ่มชื้นแต่ว่าไม่ลื่นจนเกินไปมันก็ยังทำให้อายแชโดเนี่ยอยู่ติดทนนานอยู่นะคะแนะนำมากสำหรับตัวนี้นะแล้วก็ ในส่วนของใครที่มีเปลือกตามันซลรียังแนะนำนาสโปรพ m าสมัชพู f อาย s h a d o w อยู่นะตัวนี้ยังติดองคใจสำหรับคนที่มีเปลือกตามันอยู่นะคะแล้วก็สำหรับตัวอายแชโ d o w เนี่ยปีที่ผ่านมาซลรีก็ใช้ p พา e ล o u r ล l a s s เป็นอายแชโ d o w บ้างนะคะอย่างซลรีใช้สีบรอนเนี่ย เป็นตัวคัดเบ้าแล้วก็ใช้สีชมพูมาทาเปลือกตาใช้ไฮไลท์มาทาเป็นวิง้งวิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือใช้วนๆอยู่ประมาณน,นั้นแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่หยิบมาใช้ก็คือเป็นของ c h a r l o t t e t i ิลล r y นะคะคือมันใช้ง่ายอันนี้สัลลีได้มาตอนช่วงเดือนสิงหาคม เดินวันเกิดของซสี่ซสลี่ก็สั่งอันนี้มานะคะเป็นของ charlotte t i b u r แหละแต่ว่าเป็นรุ่น bigger brighter eye filter นะคะคือสีที่เขาให้มาเนี่ยมันใช้ง่ายมากๆจริงๆนะคะก็คือใช้สีแมตคัดเบ้านะแล้วก็สองสีนี้ลงทั่วเปลือกตานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้ความวิงแบบสะใจแล้วก็เป็นวิงที่อยู่ติดบนเปลือกตามันหายากนะวิงละเอียดที่อยู่ติดบนเปลือกตาของคนตาหลบในแบบสรี่เนี่ย ก็อย่างที่บอกแหละมันจะเกิดการเสียดสีกันค่อนข้างเยอะเวลาที่เราหลับตาลืมตานะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบทนที่สุดเท่าที่เคยใช้มาเท่าที่หามาในปีที่ผ่านมาแล้วสลิก็ลองทั้งเกาหลีลองทั้งแบรนด์อเมริกาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ล่วงมาระหว่างวันนะคะมันก็ล่วงมาตรงหน้าแก้มแล้วสัลิไม่ชอบเลยอะคือมันสวยสวยแป๊บๆปแล้วพอระหว่างวันมันแบบว่าล่วงมาตรงหน้าแก้มเราก็รู้สึกแบบโอ้ไม่โอเคละแต่ว่าอันนี้คือเป็น เขาเรียกว่าเป็นเนื้อที่ทําออกมาแล้วแบบมันพอดีมันสวยมันวิงมันแบบออคือต้องมีอะเอาจริงๆนะสาลี่พยายามจะไม่บอกให้ทุกคนต้องไปซื้ออันนั้นต้องไปซื้ออันนี้แต่ว่าถ้าเกิดอยากได้วิงที่มันสวยแล้วมันดูไฮโซแล้วมันดูแบบคือทุกอย่างมันกลมกลืนกันไปหมดอะค่ะลุกที่ได้อะนะก็อันนี้เลยนะคะพาเลตนี้ของชาลลอตติเบอรี่แต่สัลลี่ต้องบอกก่อนนะว่ากริตเตอร์ที่อยู่ในพาเลตเนี้มันจะออกเป็นโทนกริตเตอร์ ที่เป็นสีเงินนิดนึงถ้าเกิดว่าใครที่ชอบกิเตอร์โทนสีทองมากกว่าเนี่ยอาจจะต้องไปที่พาเลตอื่นแต่สลีไม่มมยเพราะว่าเวลาที่ขึ้นที่เปลือกตาแล้วเนี่ยมันดูสวยสวยมากจริงๆนะคะแล้วก็อีกพาเลตหนึ่งที่สัลีเพิ่งจะได้มาไม่ไม่เกี่ยติ์ที่ผ่านมานี้เองแต่ว่าขอเอามาพูดหน่อยก็เป็นพาเลตอันนี้นะคะเป็น Holiday c o l l e c t i o n ปีนี้นะคะอันนี้เป็นเบอร์ Luxury Palette of Pearl นะคะแล้วก็ด้านในเป็นลักษณะแบบนี้อันเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆชอบกลิตเตอร์ที่เป็นสีแบบโทนทองหน่อยก็น่าจะชอบพาเลตนี้จะบอกว่าตอนที่สาลีดูอันนี้คือกลิตเตอร์ที่อยู่ใน Holiday Palette นะ ส ا ل ดูภาพออนไลน์นะคะตอนแรกสา ل กะว่าจะไม่ซื้อแหละพาเลตเนี้ยสิจะข้ามไปเอาจริงๆเลยนะอายแชโดว์ของชาลล์ทิวเบอรีเนี่ยมันเด่นตรงตัวกริตเตอร์ของเขาเนี่ยแหละถ้าเกิดว่าในพาเลตเนี้ไม่มีกริตเตอร์นะสลก็ไม่อยากซื้อนะคะแต่ว่าพอมาดูสวอตจริงๆแล้วเฮ้ยมันก็มีนะกริตเตอรอ์มันก็คือสีนี้แหละแล้วก็จะบอกว่าสีนี้นะ ดีงามมากเลยอ่ะจลิใช้สีนี้ทั่วเปลือกตาของจลิวันนี้ในบางมุมมันจะออกเป็นสีชมพูนะแล้วก็ในบางมุมเนี่ยมันจะออกเป็นสีทองคือมันเป็นดูอลโคมนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นอายแชโดว์ดูอลโคมตัวแรกที่ชาลต์ทำออกมาเลยก็ได้นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยทำอายแชโดว์ดูอลโคมออกมาเลยแล้วปีนี้ ปี2022สเนี่ยซารีรอคอยมากๆเลยที่จะให้ป้าชลอเนี่ยทำไอชโลดูโอโคมออกมาเพราะสาซารี่มั่นใจว่านางจะทำเนื้อออกมาได้ดีเพิ่มเออจะดีกว่าของแพทแพทมากราดด้วยนะคะก็รอมากๆเลยคือไอ d ช w โ a พาเล e เนี้ยก็ได้ลองเล่นแล้วแล้วก็ชอบก็เลยเอามาคุยกันแล้วก็แพ็กเกจก็คือแบบ สวยงามสวยงามมากๆเลยนะคะอายไลเนอร์นะคะสัลลก็จะชอบใช้ตัวนี้นะคะเป็นของ Miss Teen Super b l c k k i x x i ์ไลนตัวนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์หัวผู้กันนะคะสัลลว่าเขาเข้มดี เป็นสีเข้มแบบนี้แล้วก็ใช้ง่ายนะคะค่อนข้างจะติดทนนานเลยแหละสําหรับตัวนี้แล้วสาลิก็รู้สึกว่ามันสามารถเขียนเป็นเส้นเล็กลก,ก็ได้นะคะเขียนเป็นเส้น,น,าน,านเล็กๆก็ได้หรือย้ําเป็นเส้นหนาๆเข้มๆก็ได้ก็อันเนี้ยชอบสาลิ่ว่ามันถูกดีสาลิ่ซื้อมาจากตอนที่ไปไทยนะคะ แล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของมาสคาร่ากันบ้างมาสคาร่าก็จะมี2ตัวนี้แหละที่สาลิชอบใช้ในปีที่ผ่านมานะคะตัว High End ก็จะเป็น Hourglass Unlock Instant Extension Mascara ตัวนี้นะคะเขาไม่ได้บอกเอาไว้ว่ามันเป็นตัวกันน้ำหรือว่ายังไงแต่ว่าสาลิว่าตัวนี้ทนกว่าตัวที่บอกว่าเป็น Waterproof ของที่นี่อีกเพราะว่าหลายๆคนถ้าอยู่ทางยุโรปจะรู้ว่า มาสคาร่าที่เขาบอกว่ามันกันน้ําทางฝั่งยุโรปเนี่ยจริงๆมันไม่ค่อยติดทนสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันเนี้สาลลี่ว่ามันค่อนข้างจะทนนะแล้วก็ได้ขนตาที่แบบเรียงเส้นกันสวยสาลี่ะชอบแปลงแบบนี้มากๆเลยนะคะลักษณะแปลงแบบเนี้ยเวลาที่สัรีเลือกซื้อมาสค a าร่าเนี่ยแปลงแบบนี้จะเป็นแปลงที่สัลิี่ชอบมากที่สุดเลยนะคะแล้วก็อันเนี้ เนื้อของเขาเนี่ยมันจะทำให้ขนตาของเราเนี่ยเรียงเส้นสวยมากนะคะแล้วก็ตัวหนึ่งที่สาลี่ชอบนะคะอันนี้ฝากน้องซื้อมาจากที่เมืองไทยนะคะก็เป็นของ롤리얼นะเมื่อก่อนสาลี่จะชอบ l a s h e r r h i t t e t t d d นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเลิกผลิตไปแล้วก็เลยลองหาตัวที่มันแบบมีหัวแปรงคล้ายๆกันอันนี้เป็น롤리얼 v อล u m i n o u s f l l l Fiber Lashes นะคะเป็น Waterproof เหมือนกัน เป็นลักษณะหัวแปลงคล้ายๆกับเอลกลาสเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เนื้อเขาจะเปียกมากกว่านะแล้วก็วันนี้สลีใช้ตัวนี้แหละปัดสลีว่าเออมันทนแล้วก็มันได้ขนตาที่เรียงเส้นสวยแล้วก็ยาวสลีเนี่ยขนตายาวอยู่แล้วแต่ว่าไม่ค่อยงอนสักเท่าไหร่นะคะก็อันนี้ทําให้เห็นขนตาที่แบบว่ารู้สึกว่ามันเห็นชัดกว่าเวลาที่เราปัดตัวอื่นอะก็ชอบนะคะถัดมาเป็นในเรื่องของคิ้วนะคิ้วเนี่ย ปีที่ผ่านมาสา ل ي ชอบใช้อันนี้มากๆเลยเป็นของ c h a r l t t t ิ t i l e r ร y นะคะ b รา w s h e e ตตัวนี้นะคะแล้วก็สีที่สา ل ي ใช้เนี่ยเป็น n u เทรล์บานะคะสชอบตรงที่หัวเนี่ยมันเป็นหัวตัดเหลี่ยมๆแต่ว่าเป็นหัวตัดเหลี่ยมๆแบบเล็กๆมากเลยเป็นลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้ถ้าเมื่อก่อนใครที่เคยใช้ของ e t ท e ดีะค่ะมันก็จะคล้ายๆอันนั้นแต่ว่ามันจะเล็กกว่าแล้วก็เรียวกว่านะคะมันทำให้เขียนแล้วแบบว่า เขียนง่ายเขียนสะดวกเขียนแล้วสวยโดยเฉพาะเนื้อเนื้อเขาดีมากเลยอ่ะซารว่าเป็นเนื้อที่แบบเห็นชัดอย่างบางที่ห้อเนี่ยเวลาเราซื้อมาเราต้องกดให้สีมันออกนะคะแต่ว่าอันเนี้ยไม่คือลงเบาๆอ่ะสกิเบาๆอ่ะสีมันก็ชัดแล้วนะคะแล้วก็ติดทนชอบมากมาก,กับหัวแปลงด้วยอีกด้านหนึ่งนะคะอันเนี้ยมันอาจจะแพงหน่อยแต่สำหรับซารีอ่ะซารว่ามันคุ้มค่านะสำหรับซารีนะ อีกอันหนึ่งที่สาลิีกลับมาใช้แล้วรู้สึกว่าชอบมากเหมือนกันทําไมถึงเลิกใช้ไปก็ไม่รู้ตอนช่วงต้นปีอะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงต้นปีเนี่ยสาลีพยายามจะใช้ของช่างแต่งหน้าเขาชื่ออะไรน้องฉัดเอออยากจะใช้ของน้องฉัดให้หมดใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้ใช้ตัวนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าพอช่วงปลายปีกลับมาใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่าือมันดีอะพูดเลยว่าชอบมากกว่าของน้องฉัดอีกนะคะก็คือของมิเล ซิกดีสิลเบาเพนซิลวัตเตอร์พฟตัวนี้นะคะหัวเขาจะเป็นลักษณะหัวดินสอเล็กๆแบบนี้ลักษณะสไตล์เดียวกันกับน้องชาดเลยแต่ว่าขอบอกว่าเนื้อดีกว่ามากของน้องชาดัะซารี่รู้สึกว่าจะต้องลงแรง เนื้อมันคือแข็งสลลีว่าแล้วเวลานั้นต้องต้องแบบลงน้ำหนักมือนิดนึงเพื่อที่จะเขียนให้ให้มันออกสีให้มันเป็นโครงชัดเจนแต่ว่าอันเนี้ยไม่เลยคือลงน้ำหนักเบาๆแล้วก็เห็นสีชัดเจนแล้วแล้วก็แบบติดโทนอะ่ะเออชอบมากคือเมื่อก่อนสลลีก็ให้ตัวนี้เป็นสุดยอดประจําปีได้นะแต่พอพักหลังเราไปลองแบรนด์อื่นๆแล้วก็ลืมตัวนี้ไปแต่ว่าพอกลับมาใช้แล้วก็แบบว่า ชอบอะเออแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะมีหัวแปลงลักษณะเป็นแบบนี้ให้มาด้วยนะคะก็ไปดูกันได้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะแล้วก็มาถึงหมวดของลิปกันมั่งลิปสติกปีที่ผ่านมาซารีแทบไม่ค่อยได้หยิบสักเท่าไหร่นะคะถ้าจะให้พูดถึงลิปสติกที่เป็นหมวดของลิปสติกจริงๆแล้วแบบชอบจริงจังอะ่ะก็จะพูดถึงตัวนี้ละกันอันนี้อาจจะเพิ่งได้มาได้ไม่นานแต่ว่า เป็นเนื้อฟอร์มของลิปสติกที่ชอบที่สุดนะคะเอาจริงๆมันคล้ายๆกับลิปบาลม,มากเลยลิปบาลม,มีสีเพียงแต่ว่าเขาทำออกมาให้มันเป็นแบบสีชัดเจนอะแล้วก็เนื้อมันจะแบบสบายริมฝีปากมากนี่เนื้อเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะมีความวาวความฉ่ำ ความชุ่มชื้นบนริมฝีปากถึงแม้ว่าไปไหนมาไหนเราจะต้องใส่มาร์กนะคะลิปสติกพวกนี้มันอาจจะติดมาร์กบ้างแต่าลิก็โอเคแหละเพราะว่าถ้าเกิดใช้ลิควิดลิปสติกอะ่ะมันก็ทําให้ปากแห้งแล้วก็สุขภาพปากไม่โอเคนะแล้วก็วันนี้าลิทาตัวนี้ด้วยนะคะเบอร์ที่าลิทาเนี่ยจะเป็นสีแคนเบอรี่บอกหรือ,อยังว่าเป็นของบ๊อบบี้บาวรุ่นเจลลี่เจลลี่ครประมาณนั้นนะคะแล้วก็ ถ้าเป็นลิปทิ้นที่ทาไปแล้วไม่ค่อยติดมาร์กสักเท่าไหร่ก็จะเป็นลิปทิ้นใช่ไหมคะลิปทิ้นที่สัลี่ชอบใช้ก็จะเป็นตัวนี้ของ Charlotte t i อ b ์ r นะคะเป็นทิ n t e ท l o v e นะคะแล้วก็สีที่สลใช้เนี่ยเป็นสี Bohemian Kiss นะคะเดี๋ยวสัลลี่สวอชให้ดูคือมันเป็นลิปทิ้นที่ไม่แห้งสักเท่าไหร่สัลี่ว่าแล้วก็สามารถทาอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็สามารถทาทับหลายๆชั้นให้มันดูเข้มขึ้นโดยที่ไม่รู้สึกว่าหนักริมฝีปากหรือว่าตึงริมฝีปากปากแห้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะเป็นลิปทินที่ ใช้แล้วสบายลิมฝีปากสาลิวะตัวนี้นะแล้วก็ลิปกลอสนะคะลิปกลอสสาลีต้องยกให้ตัวนี้เลยชอบมากๆทุกคนถ้ามันเข้าไทยแล้วให้ไปลองเนื้อแล้วก็จะต้องหยิบมาสักหนึ่งสีแหละที่ตัวเองชอบที่สุดนะคะสาลีหยิบสีนี้มาเป็นเบอร์ศูนย์ศูนย์โทพาสนะคะสวยงามมากแล้วเนื้อดีมากอะ่ะทุกคนสาลีได้ดูวิดีโอของโปรดประจําปีของทางฝั่งอเมริกาบ้างเล็กๆน้อยนะคะแล้วก็หลายๆคนอะ เขายกให้ตัวนี้เป็นของโปรดประจำปีเหมือนกันซารี่เนี่ยซื้อตัวนี้มาเพราะเห็นว่ามันออกใหม่ยังไม่ทันได้ฟังรีวิวอะไรเลยนะคือไปเห็นแล้วรู้สึกว่าเออแพ็กเกจเขาทำออกมาได้ดีสวยงามเป็นของรักตอร์แต่ดูเอ๊ะ มันคลับคล้ายคลับขากับของไฮเอ็นตอนแรกสาล,ลีจะซื้อของ Fenty Beauty ใช่ไหมคะราคามันอยู่ประมาณ18 EUR ยูโรประมาณนั้นนะแล้วสาล,ลีเห็นตัวเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ10ยูโรมันก็ถูกนะแล้วมันก็คล้ายๆกันสีก็คล้ายๆกันมากสาล,ลีก็เลยคิดว่าเออลองซื้อมาหน่อยดูซิมันจะเป็นยังไงพอลองใช้แล้วคือแบบชอบมากอะทุกคนมันเป็นเนื้อกอที่ไม่เหนียวและให้ความวาวกําลังดีชิมเมอร์ละเอียด ชิมเมอร์ละเอียดมากคือดูผู้ดีดูเหมือนลิปกอสราคาแพงแล้วก็ให้ความสบายบนริมฝีปากด้วยนะคะให้ความชุ่มชื้นด้วยเวลาทาไปเนี่ยมันจะเหมือนแบบว่า ลิมฟิปากเราเลื่นๆเวลาที่เราสัมผัสถูไปถูมามันไม่ม,ไม,มันไม่เกิดความระคายเคืองอะสัลลีว่ามันมีความแบบเป็นคูชชั่นนิดๆนะคะแล้วก็มีบางคนนะสัลลีเห็นบางคนเขาเอาตัวนี้เป็นดูปให้กับ Fenty Beauty ด้วยสัลลียังไม่เคยใช้ของ Fenty Beauty ก็เลยไม่รู้มันเป็นดูปจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าให้พูดถึงผลิตภัณฑ์อันนี้อย่างเดียวก็คือแบบให้1ิเต็ม10ไม่หักอะไรเลยอะทุกคนในเรื่องของลิปกอสอะดีงามมาก แล้วก็ลิปบาล์มคือสิ่งที่สาล,ลี่ใช้บ่อยมากที่สุดในปีที่ผ่านมานะคะสาล,ลี่ยังคงชอบดีออร์ลิป o w อยู่นะคะก็คือยังใช้อยู่แต่ว่าในปีที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเนี้ยคือมันเอา์ชายมากเลยคือหยิบใช้เขาบ่อยมากกว่าดีออนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีส่วนผสมของออยมันบำรุงริมฝีปากไปด้วยแล้วมันก็แบบเออทำให้ริมฝีปากสมูทแล้วก็เออไม่รู้สิเวลาเราเม้มปากอะไรเงี้ยเราก็คือชอบอะ นั่นก็คือของบ o อบบี้บาวตัวนี้นะคะนี่ดีงามมากสีที่สัลลี่ใช้เนี่ยสัลลี่ใช้เกือบจะหมดแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่านะับโปรดักต์จริงๆโปรดักต์จะเหลือแค่นี้แล้วนะเป็นสีแบร์ราสเบอรี่นะคะเป็นรุ่น Extra Lip Tint ของบ o อ b y ี้บานะตัวเนี้ย จริงๆแล้วมีข้อน่ารําคาญอยู่ข้อหนึ่งก็คือบางทีสาลี่ใช้ไปท่าๆาไปเนี่ยถ้าเกิดว่าอากาศมันร้อนมากๆนะคะหรือว่ามันอุ่นมากๆเนี่ยตัวลิปอ่ะมันหลุดออกมาได้มันหลุดออกมาเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นลิ่มๆอ่ะเป็นชิ้นๆได้เลยอะค่ะแต่ว่าสาลี่ก็ แปะกลับเข้าไปใหม่นะคะแล้วก็ใช้ต่อนะก็ชอบมากๆเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นอย่างที่บอกว่ามันมีความเป็นออยผสมอยู่ในเนื้อมันก็บำรุงริมฝีปากไปด้วยนะคะแล้วก็ให้สีที่เราเรื่อบนริมฝีปากตัวนี้ก็รู้สึกว่าเออใช้แล้วริมฝีปากสุขภาพดีเวลาที่ใช้ นั่นก็เป็นเครื่องสาอางทั้งหมดที่สัลี่หยิบใช้บ่อยในปีที่ผ่านมานะคะ2021นะคะเดี๋ยวปีหน้าเรามาดูกันว่าจะมีตัวใหม่อะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าก็นี่เป็นทั้งหมดที่หยิบใช้บ่อยมากๆจริง,รงๆแล้วก็แนะนําแบบเลิฟเลิฟคือแบบคิดว่าถ้าเพื่อนๆไปลองหยิบลองสวอชตามไม่น่าจะผิดหวังกันนะคะสําหรับตัวพวกนี้นะแล้วก็เดี๋ยวสัลี่จะทำไลฟ์วิดีโอนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ดูเทปวิดีโอนี้แล้วบางทีสาลลี่อาจจะลงไลฟ์ไปแล้วก็ได้นะคะเป็นของชอบ บทั้งหมด10ปีที่ผ่านมาที่สัลที่ท o u t u b e มาเนี่ยระหว่าง10ปีที่ผ่านมาสลี่ยกตัวไหนรายละเอียดของแต่ละปีเป็นยังไงให้ตัวไหนเป็นสุดยอดประจําปีสลี่จะเอามาคุยกันในไลฟ์นะคะใครสนใจเดี๋ยวสาลี่จะลิงก์ไลฟ์นั้นไว้ให้นะคะเพราะว่าสลี่ว่ามันน่าสนใจดีสลที่ท o u t u b e มาก็10ปีแล้วแล้วก็ทําสุดยอด เมคอัพประจำปีมาเรื่อยๆนะคะทุกๆปีมันจะมีบางปีที่เปลี่ยนไปแต่ว่ามันจะมีบางอันที่ก็ยังคงอยู่แบบยังชอบอยู่ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีนี้ก็ยังเป็นสุดยอดประจําปีอยู่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรกันบ้างนะคะก็ไปติดตามดูกันได้ที่ไลฟ์ของซารี่นะวันนี้สัลี่มีแค่นี้ในรูปแบบของวิดีโอเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เทปวิดีโอหน้านะคะไปละบ๊ายบายค่ะ